วิธีการจอดรถเกียร์ N นะคะของรถ Civic 1.5 เทอร์โบนะคะวิธีการนะคะเราดูที่กุญแจรีโมทเรานะคะจะมีสลักกุญแจนะคะอยู่ที่กุญแจรีโมทนี้เองให้กดตรงนี้นะคะกดแล้วก็ดึงสลักออกมาค่ะหน้าตาสลักกุญแจนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็สังเกตที่บริเวณเกียร์นะคะจะไม่มีช่องเสียบสลักกุญแจนะคะเขาย้ายนะคะบริเวณที่เสียบมาอยู่ที่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะช่องนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็นำกุญแจเสียบเข้าที่บริเวณช่องนี้ได้เลยนะคะในกรณีที่เราจะจอดรถซ้อนคันนะก็คือให้เราดับเครื่องยนต์นะคะแล้วก็เหยียบเบรกพอเราดับเครื่องยนต์แล้วใช่ไหมคะเหยียบเบรกแล้วก็มือซ้ายเนาะกดสลักกุญแจนะคะที่ช่องบริเวณนี้แล้วก็โยกคันเกียร์นะคะมาที่เกียร์ N จากนั้นนะคะเราก็ประกอบกุญแจแล้วก็ลงจากรถแล้วก็ล็อกรถได้เลยนะคะวิธีการประกอบกุญแจก็คือเสียบเข้าไปที่ช่องนี้ได้เลยนะคะประกอบกับคืนเข้าไปแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลย